สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวมุกดาหารครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องดื่มครับมีน้ำขิงร้อนด้วยนะครับบริเวณนี้จะอยู่สะพานมิตรภาพไทยลาวครับฝั่งไทยก็อยู่ด้านนี้นะข้างหน้ามีร้าน 7-Eleven ด้วยครับร้านสะดวกซื้อครับต้นยางพาราอยู่ตรงรถนะฮะสงสัยนักท่องเที่ยวซื้อมาฝั่งลาวก็ฝั่งด้านนู้นนะฮะฝั่งลาวก็ข้ามไปก็จะเป็นสวรรณเขตเมืองสวรรณเขตสปป.ลาวนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมาเดินชมแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงริมสะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารครับข้ามฝั่งนู้นก็เป็นสปป.ลาวครับสวรรณเขตสปป.ลาวนี่รถนักท่องเที่ยวนะเอาต้นยางพาราลงมาไว้ข้างล่างตอนนี้ก็บินริมถนนใต้สะพานนะครับซ้ายมือนี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงตอนนี้แม่น้ำโขงก็ลงนะน้ำลงน้ำลงสะพานมิตรภาพไทยลาวร้านเครื่องดื่มเคลื่อนที่นู่นก็เซเว่นอีเลเว่นน้ำยังไม่ขึ้นนะฮะขนาดอยู่ช่วงหน้าฝนนะเป็นไงฮะสะพานข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวจากมุกดาหารไปสวรรณเขตนะครับสปป.ลาวถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับมีรถโดยสาร50บาทจากบขส.ไทยไปบขส.ลาวสวรรณเขต50บาทมีพาสปอร์ตก็ไปได้ทำพาสปอร์ตนะบอร์เดอร์พาสก็3วัน2คืนนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ริมโขงนะฮะริมแม่น้ำโขงครับน้ำโขงก็ยังไม่ขึ้นเต็มที่นะครับรู้สึกว่าจะลงนะครับเรือก็ไม่เห็นวิ่งไปวิ่งมาไม่มีเรือเลยฮะสังเกตดูแล้วไม่มีเรือนะฮะเรือนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเรือขนส่งสินค้าก็ไม่มีเรือโดยสารก็ไม่เห็นบรรยากาศตอนนี้ก็บ่าย2บ่าย3นะฮะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ